ของข้าวนางพญาทองดำมันเริ่มจากยังไงครับอ๋อประวัติของข้าวหอมแม่พญาทองดำเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นข้าวชนเผ่านะฮะชนเผ่าชองนะฮะเรียกชนเผ่าชองสมัยนานนึงนะฮะตั้งแต่พระเนียดนู่นนะฮะแล้วก็ไล่ตังก่อนนี้อำเภอมะขามอำเภอเพชรกูฏแถบเนี้ยเป็นถิ่นของคนเผ่าชองหรือในจังหวัดจันทบุรีเป็นชนเผ่าชองเกือบทั้งหมดนะฮะแล้วก็มีชนเผ่าจีนเผ่าชองเนี่ยมาอยู่รวมกันนะครับข้าวของแม่พญาทองดำที่มาเนี่ยไม่รู้เผ่าชองอ่ะก็มีมานานแล้วนะครับแต่ก่อนนี้เขาเรียกเป็นข้าวยาข้าวยาเรียกข้าวยาข้าวยาภาษาชองผู้ชายเรียกไม่ได้คือใครจะชู้ผู้ชายจะชู้หรือผู้ชายจะชู้คือม่วงนี่คือประมาณ20วันข้าวนี้จะมียางสีม่วงนะครับตัวต้นนะครับยางจะติดนิ้วเลยเนี่ยม่วงเลยม่วงออกมาเลยเห็นไหมครับมันจะพิเศษกว่าเขาตัวยาตัวม่วงตัวเนี้ยมันจะช่วยบำรุงเลือดเราด้วยบำรุงผิวพรรณด้วยได้ครับโอเคฮะเวลาเราที่ปลูกนะครับเรามองจากท้องทุ่งอ่ะข้าวดำหรือข้าวขาวมันจะแตกต่างกันหรือข้าวเหนียวมันจะแตกต่างกันสายพันธุ์เนี้ยสีมันจะเข้มพอมองไปจรดทุ่งมันจะสีดำนะครับแตกต่างกับข้าวตัวอื่นเป็นไหนๆนะครับแล้วโรคแมลงก็ไม่ค่อยจะมีนะเพราะข้าวมันเป็นทรงตั้งแข็งมันไม่เหมือนกับข้าวตัวอื่นนะครับแล้วโครงสร้างของมันแข็งแรงนะครับไม่เหมือนข้าวตัวอื่นแล้วคอกาบใบนี่ก็จะดำเป็นลักษณะเด่นของมันนะครับลักษณะเด่นของมันกาบก็จะแข็งโตระยะประมาณ2เดือนไปแล้วกาบก็จะเป็นสีม่วงนะครับโคนก็จะเป็นสีค่อนข้างดำนะครับประมาณ2เดือนไปแล้วนะครับรากเนี่ยก็จะเป็นสีชาเข้มนะครับรากเป็นสีชาเข้มขึ้นมาใบนี่ครับกาบใบนี่ก็จะเป็นสีดำเป็นคอไปนะครับเป็นคอไปแล้วจะหลดใบเนี่ยปลายใบก็จะเป็นสีดำนะครับอันนี้เป็นพันธุ์ดั้งเดิมจังหวัดจันทบุรีมีมานานแล้วนะครับสมัยก่อนก็เรียกเป็นข้าวชองข้าวดำชองนะครับหรือข้าวเจ้าดำนั่นแหละที่เขาเรียกกันนะครับชองนะระหว่างนั้นไฮเคิร์มแม่พญาทองจั่งจันทบุรีเขาเรียกจันทบุรีนะเรียกจันทบุรีมีมานานนะฮะก่อนที่ผมจะเกิดนะครับแต่ผมก็ตามไม่ถึงละเวลานั้นอ่ะว่ามันไปอยู่ตรงไหนแต่แหล่งที่อยู่เวลาเนี้ยมันอยู่วังแซมนะครับวังแซมมะขามจังหวัดจันทบุรีของเราครับอยู่ตรงนี้นะครับผมจำฟาร์มได้พ.ศ. 2518อ่ะผมเห็นมาอันนั้นสมัยก่อนนะครับเขาก็ปลูกหลบๆนะฮะอันนั้นหมายถึงว่าเขาปลูกไว้เป็นยาเขาไม่ได้ปลูกไว้เชิงเอามาคานกันแบบนี้นะครับผมเห็นว่าที่จะเราจะเก็บมาทานได้หมายถึงว่าเราต้องหาวิธีที่จะต้องมาปลูกให้ได้เยอะทำวิธีไหนล่ะต้องหาวิธีกว่าจะหาวิธีได้ก็ใช้เวลาหลายปีกว่าจะให้ตกดอกออกผลได้เยอะขนาดนี้เมื่อก่อนนี่มีกันนิดๆหน่อยๆนะฮะสมัยก่อนนั่นมันก็ปะปนอยู่กับข้าวเหนียวดำแล้วก็มาคัดแยกออกที่แรกก็เทียมว่าข้าวเหนียวกับเจ้าเราไม่รู้ว่าข้าวเหนียวกับเจ้ามันยังไงเราก็หักเม็ดดูนะฮะแกะมาก็เม็ดดำเหมือนกันแต่ต้นคนละสีผิวแต่ถ้าเป็นข้าวเหนียวดำก็ต้นสีขาวถ้าเขาเจ้าก็ต้นสีม่วงเข้มอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นที่เป็นที่ประจักษ์เห็นกันอยู่ทุกพื้นที่ข้าวเหนียวอ่ะนะแต่ข้าวเจ้าของเราปีมันจะเป็นสีเข้มดำหรือเข้มม่วงเข้มปีจะหนานะฮะแล้วด้านใบของมันน่ะจะมีกลิ่นหอมเวลามันรักประมาณได้ประมาณสัก 6-7 วันจะมีกลิ่นหอมคือกลิ่นนี่กลิ่นคล้ายกับอะไรครับกลิ่นคล้ายกับใบเตยคันแรกนะใบเตยกลิ่นคล้ายกับใบเตยแต่ว่ามันกลิ่นลอยหอมถ้าอยู่ใต้ลมนะครับประมาณ7วันต้นกล้ามันรักขึ้นมาแต่ต้นกล้าอ่อนเนี่ยประมาณ 7-10 วันเนี่ยสามารถตัดมาทำใบชาใบข้าวแก้โรคสายตาสั้นได้นะครับก็อาจจะเม็ดลอยจริงฮะเพราะข้าวตัวเนี้ยเขาจะไปทำเอาไปทำกับพระ
เอาไปบนคนกับพระนะครับสมัยก่อนนี่มันหายากมากเพราะไม่มีแบบนี้นะฮะก็ไม่มีใครคิดจะทำมาขึ้นมานะครับแล้วก็หมายถึงว่าคนโบราณมีอะไรก็ชอบเก็บเอาไว้ไม่ยอมเปิดเผยนะเอาเป็นส่วนตัวพูดอย่างนั้นดีกว่านะการยืนยันการวิจัยนี่ทางหน่วยงานไหนไปวิจัยถึงคุณค่าถึงประโยชน์ครับอันนี้จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ข้าวที่ว่าเป็นข้าวสามอย่างเนี่ยที่พี่คงเจ็บอันนี้ค่ะทำกี่ซ้ำอะคะหรือว่าอันนี้ทดสอบมา3ปีแล้วครับทราบว่าไอ้ตัวข้าวเนี่ยค่ะมันมีเสริมฤทธิ์หรืออะไรเกี่ยวกับข้องกับสมุนไพรไหมคะความจริงแล้วข้าวเนี่ยมันเป็นข้าวสมุนไพรอยู่แล้วนะครับคําว่าสมุนไพรนะครับถ้าเราเอาสมุนไพรมาเสริมอ่ะได้ครับสมัยโบราณน่ะเวลาจะกินข้าวน่ะที่คนที่เขาเป็นโรคอยู่แล้วน่ะเดิมมาก็จะใส่ไปในข้าวเลยแต่ไม่ได้ใส่เวลาข้าวหุงนะครับใส่ไปในข้าวสารนะครับข้าวสารนี่ก็ใส่ยังไงล่ะครับเขาก็ตัดนะครับเขาจะตัดไม้สมุนไพรมาเป็นท่อนๆนะครับเป็นท่อนจุ่มไปในข้าวเลยนะครับจุ่มไว้นานนะครับประมาณสักอาทิตย์นึงหรือ2อาทิตย์เนี่ยอย่างสูงนะครับถ้าเกินจากนั้นมันอาจจะเป็นลาได้นะครับใช่นะมันก็ไม่เข้าใจหาว่าเว้ยเดี๋ยวซื้ออย่างเงี้ยไปหวานของข้าวนางพยาธิของดาหน่วยงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับรองนะการยืนยันของวัดคุณค่าอาหารนะครับข้าวตัวนี้จะไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันนะครับคนที่เป็นโรคเบาหวานหรือไขมันตันอะไรพวกเนี้ยจะดีมากเลยนะครับเวลานี้ก็เป็นแหล่งเดียวนะฮะของในพื้นนี้